ำลังถ่ายอะไรนะกาหน้าอยู่มันจะมีไอ้ตู้ฝั่งนู้นอะตู้ที่เขาวางของอะที่มีพาดอยู่บนอะเปิดฝั่งตัวประชุมอะแบบนี้เนี่ยคุณเปิดฝั่งนู้นเลยนู้นเออนั่นแหละไม่ตัวเนี้ยอันเนี้ยเอออันด้านล่างนะที่ผมใส่ถุงรวมกันอะหากาหน้าได้เช้าครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซูคิงยนต์นะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองแหมลมหนาวพัดมาอีกแล้วเมื่อคืนนอนเต็นท์ข้างนอกหน้าบ้านเลยโอ้โหหลับฝันดีมากทั้งหลายนะครับวันนี้วันที่เราพบกันเนี่ยก็จะตรงกับวันเสาร์ที่21มกราคมพ.ศ. 2566นั่นเองก็วันนี้ก็จะมีทางของเซลต้นนะครับเขาก็จะเอาเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด SDA แต่งนะครับคันนี้มีการบวกอุปกรณ์เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปถ่ายให้ดูลูกค้าน่าจะมาจากศรีสะเกษประมาณสัก8โมงนะเอาเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนเดี๋ยวเขาจะได้เตรียมรถต่อครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ลูกค้าจากศรีสะเกษนะครับจะเดินทางมารับก็จะเป็นลูกค้าของเซลต้นนั่นเองนะครับคุณวัชรินทร์ชิมพิมายนะนามสกุลมันผิดหรือเปล่าวะมือหนึ่งของประเทศไทยนะขายได้เยอะมากๆปีนี้นะครับโดยรุ่นรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด SDA สีเทาแรมโบนั่นเองคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับทุกคนราคาของมันเนี่ย723,000 บาทเท่านั้นเองได้ไปเลยหน้าล้อๆแบบนี้นะครับไฟหน้าแน่นอนแหละนะครับมัลติรีเฟคเตอร์หรือว่าเจ้าไฟตาเพชรนะครับมันดูเท่ดูเก๋มากๆเลยทีเดียวนะไฟหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเกรด SDA ของปี2023เนี่ยมันยังไม่มีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับแต่เขามีช่องเบ้าที่ไว้รองรับแล้วนั่นเองไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตัว2023เนี่ยมันเพิ่มอะไรเข้ามาแน่นอนแหละหน้าตาของมันนะครับตัว S บอกเลยว่าตั้งแต่2022มาถึง2023หน้าตาของเขาเนี่ยมีความหล่อมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระจังหน้าที่เป็นสีทูโทนนะครับด้านบนเป็นสีดำเปียโนแบ็กด้านล่างเขียวของมันเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าหล่อดุมากๆเลยทีเดียวเออชอบนะชอบแบบนี้นะครับก็โดยปกติแล้วนะโดยปกติแล้วไอ้ตัวเกรด S นะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วนะเออเดี๋ยวไประบบความปลอดภัยก่อนละกันรุ่นนี้เขามีความปลอดภัยอะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS นั่นเองแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัย 3.5 ที่นั่งนั่นเองบันไดข้างตัวเตี้ยทุกรุ่นไม่มีมาให้นะครับถ้าใครจะสั่งเพิ่มเนี่ยก็น่าจะประมาณข้างละ 8,000 ประมาณนี้มั้งไม่รวมติดตั้งนะครับกันชนท้ายก็ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวมีลูกค้าพี่ต่ายสั่งใส่อยู่นะอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้มีการบวกราคาอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปนะครับเจ้าชุดแม็กชุดนี้นะครับก็30,000 บาทนะครับก็สามารถบวกไปในราคารถเพื่อเอามาผ่อนได้สบายๆมันจะใช้เงินรับรถน้อยนั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายลองไปทำค่างวดให้ใครก็ลองถามมาละกันนะครับโดยนะครับแม็กซ์ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว N5 นะครับมันจะเป็นสีเทาด้านนั่นเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนั่นแหละเจ้าตัว N5 เนี่ย RSR โอ้โหนะครับอุ้ยชอบหลอกยิงนะครับแล้วก็การจัดทรงนะครับลักษณะการจัดทรงของเขาเนี่ยคันนี้จะใส่ยางเบอร์55เบอร์50นะครับทั่วทีนะครับ255คือตัวหน้ายางแก้มยางจะอยู่ที่50นั่นเองตัวครอบดุมล้อเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็หน้ายางเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเมื่อกี้กำลังจะทวงว่าเอ้ยไม่มีครอบคาลิเปอร์มาให้บางทีลูกค้าไม่ใส่นะครับเนี่ยก็จะเป็นหน้ายางของเขา255นะครับแก้มยางก็50ตรงนี้มีการจัดทรงนะครับใส่สตัดปรับเกียร์นะครับตัวนี้จัดทรงกี่นิ้วสอดโอ้5นิ้วสอดได้เลยเพราะว่าคันนี้เขาจัดตรงนะครับด้านหน้าเขาโหลดไปเพียงแค่1นิ้วเท่านั้นเองใส่สตาร์ทปรับเกียร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวของเจ้าตัวเกรด SDA จะอยู่ด้านข้างตัวถังของเขานะอยู่ตรงข้างๆแก้มฝากระโปรงเนี่ยสัญลักษณ์ของแคปโปถ้าเป็นตัว SDA นะครับเขาจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีเงินแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว LDA มันจะเป็นโครเมียมนั่นเองตัวกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาที่เราจะพับเนี่ยเราสามารถพับได้เบาๆแบบนี้เลยนะพับแบบถนอมได้นะครับแล้วก็มันปรับด้วยไฟฟ้าตัวใบปัดน้ำฝนเรายกได้แบบนี้นะยกได้เลยนะครับให้ยกทางฝั่งขวาก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปยกทางฝั่งซ้ายก่อนมันจะติดฝั่งขวานั่นเองอันนี้พูดจริงนะครับไม่ต้องติด
เอาไปเขียนอะไรไว้หน้ากระจกเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศขนาดสั้นนะครับแต่ว่ารับสัญญาณได้ดีมากๆเลยทีเดียวฟิล์มนะครับโอ้ติดเรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มที่สวยเข้ากับตัวรถมากๆมันก็จะเป็นตัวดำเงานั่นเองแล้วก็ตัวกันสาดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยมือเปิดนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานของเราเนี่ยก็ติดตัวจานรองมือเปิดที่เป็นสีดำซะมันดำให้หมดเลยมันจะได้เข้าชุดกันอันนี้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงเผื่อใครชอบแบบนี้นะครับกระบะของรุ่น4ประตู SDA นะครับมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนะครับเราเดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยวเขาเรียกว่าจันทบุรีนะครับเราก็สามารถขนทุเรียนได้แบบเยอะๆนะขนไปฝากพี่น้องบองประโอนตอนนี้กระโลละ200มั้งทุเรียนนะครับก็กระบะไลเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยรุ่นนี้ไม่มีตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนเอ้าส่วนตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังของเขาเนี่ยมันก็จะมีการใส่แม็กขนาดเขาเรียกว่าขนาดเดียวกันนั่นแหละครับก็เป็นแม็กรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีการจัดทรงนะครับมันหน้า1หลัง2โอ้โหก็หลายเนี่ย5นิ้วกลางๆสอดก็ยังคงความนุ่มนวลอยู่แล้วครับทุกคนนะครับก็หน้า1หลัง2จำไว้ยาง2 55 50นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะใส่กล่องโหลดนะครับนี่เดี๋ยวไปตัดให้ดูนิดนึงนะนี่แหนบนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เอาแหนบออกนะบางทีลูกค้าเอารถมาโหลดอย่างเงี้ยโทรมาขอพี่ผมขอแหนบผมคืนหน่อยมันมีแค่3แผ่นไม่มีครับมันมี3แผ่นอยู่แล้วไม่ได้ถอดแหนบไปไหนตัวยางอะไรนะครับก็ยังเป็น15นิ้วเท่าเดิมสามารถเอามาใช้ชั่วคราวได้นั่นเองแล้วก็ไฟท้ายรุ่นนี้มานะครับมาจะมาพร้อมกับสีแดงเขาเรียกว่าแดงเลือดหมูเลยนะหลอดเป็นหลอดไฮโดรเจนทั้งคู่นะครับกันชนท้ายไม่มีมาให้แต่ว่าเขาสามารถเลือกใส่กันชนท้าย LDA หรือว่าตัว Z ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็มือเปิดของมันเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้มีการติดตัวล็อกฝาท้ายมาถ้านะครับเวลาที่มันล็อกปุ๊บเนี่ยเปิดอย่างนี้ได้ก็จริงเปิดอย่างนี้ก็จริงเปิดได้นะมันจะแก๊กมันเป็นแบบฟรีนะครับคือมันเปิดได้แต่ว่าสลักมันไม่ทำงานเอาพูดตรงๆเลยแต่อันนี้คือมันยังไม่ได้ล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้ายหล่อของเขาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าคันนี้จะมีการทำอะไรมาเพิ่มบ้างเดี๋ยวภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวพี่ตายขออนุญาตคงสภาพเดิมไว้ให้ลูกค้านะเรื่องด้วยนะครับก็ไม่ใช่ลูกค้าของเราถ้าเป็นลูกค้าของพี่ต่ายเองเนี่ยคือพวกพลาสติกต่างๆนะครับจะถูกถอดออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไปซะเพื่อให้ลูกค้าได้รับความเป็นรถใหม่นะโหรถใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีพลาสติกมันอาจจะดูไม่สวยในความคิดเรานะครับแต่ว่าลูกค้าก็ชอบนะแต่อันนี้ก็คือเขายังไม่แกะเราก็ไม่ต้องไปแกะของเขานะเอาตัวเกรด SDA นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแผงด้านข้างประตูที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยการที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันทำให้มีอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยมันสปอร์ตนะครับการออกแบบของเขาก็จะประมาณนั้นแหละมีการบุนุ่มมาให้นะครับผ้าที่เขาใช้บุนุ่มมันก็เป็นผ้าเกรดพรีเมียมสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามันจะเป็นตัวสีดำนั่นเองแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรก็มีมาให้ลำโพงตัวนี้เนี่ยครับก็เป็นลำพังมากกว่าเพราะว่ามันมีลำโพงแค่2คู่หน้าด้านหลังไม่มีนะครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยตัว S ทำไมคนด้านหลังไม่ได้ยินเสียงเสียงมันมาจากด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีลำโพงด้านหลังนะครับยางปูพื้นของตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่าตัวถาดเล็กนั่นเองก็เราต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นถาดเล็กแบบนี้แหละก็มีขอบนะครับรองรับพวกเศษผงเศษปูนอะไรให้มันอยู่ในขอบยางนะครับส่วนพื้นห้องโดยสารของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวพรมสีดำนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความกว้างของห้องโดยสารของเขาทุกคนถึงมันเป็นตัวเตี้ยแต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยมันก็มีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายนะครับรถเข็นใหญ่ๆเนี่ยก็กินมันไม่ลงเข็มขัดนิรภัยมันก็มีให้ทั้ง3จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับผ้าบุหลังคาที่มันเป็นตัวสีเทานะครับสีเทานั่นเองแล้วก็ไฟส่องสว่างมีตรงกลางนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้าช่วยให้เรานะครับเปิดไฟแล้วโอ้สว่างทั่วห้องโดยสารเลยนะครับไม่ใช่ว่าตอนคืนเปิดไฟขับไปนะมันรบกวนสายตานะครับส่วนแผงประตูด้านข้างของผู้ขับขี่นะครับที่เพิ่มมาจากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวลำโพงแหละเพราะว่าเขามีลำโพงมาให้ตัวนี้นะครับเป็นรถที่สามารถปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้แล้วนะแล้วก็เขาเดิมๆเนี่ยเขาไม่มีรีโมทมาให้แต่ว่าเขาจะมีตัวเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับถ้าใครจะใส่นะครับก็ใส่เพิ่มแค่รีโมทกระจกฝั่งผู้ขับขี่นะครับสะดวกสบายสุดๆแหละนะครับลงอัตโนมัติแต่ว่าขึ้นเองนะครับมันลงอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็มีตรงไหนมาให้บ้างนะครับป
ปิดฝาถังน้ำมันเคยบอกไปแล้วเนาะฝากระโปรงก็บอกไปแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับกุญแจเดิมๆมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจไขแบบนี้แหละแต่ว่านะครับเราสามารถติดตั้งแค่เจ้าตัวรีโมทเพิ่มซึ่งคันนี้ติดตั้งรีโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สะดวกสบายไปอีกอย่างนึงแล้วก็นะครับเบาะของเขานะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่ายังไงมันก็ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยนะครับรูปลักษณ์ก็เรียกว่ายังไงขาสั้นขายาวตัวเตี้ยตัวสูงก็ขับได้หมดแล้วพูดตรงๆขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพวงมาลัยเกรด SDA นะครับจะเป็นพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านแบบนี้เช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าวัสดุมันก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังแค่นั้นเองไม่ใช่หนังเหมือนรุ่นอื่นนะครับแต่ก็ดูไม่ออกนะครับเพราะออกแบบมาดีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็มีมาให้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมาตรวัดของมันเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับสำหรับใครที่ไปใส่อุปกรณ์ตกแต่งมาแต่พวกกุญแจรีโมทเอาพูดตรงๆนะครับเนี่ยเราลองเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายดูเนี่ยถ้าไฟกระพริบติ๊กๆๆๆแบบเนี้ยติ๊กอย่างเงี้ยอันนี้ปกตินะครับทุกคนแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวดูติ๊กอันนั้นแหละนะครับดูนะเอากลับไปให้ร้านดูเลยนะครับต้องมีสายผิดแหละเพราะไฟเลี้ยวมันจะสลับด้านกันเปิดไฟเลี้ยวด้านหน้าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายแต่ด้านหลังจะเป็นไฟเลี้ยวขวาอันนี้ดูดีๆนะก่อนออกจากร้านนะครับแล้วก็บริเวณแผงคอนโซลด้านหน้านะก็ออกแบบให้มีความหรูหราความล้ำสมัยนะครับไม่สมกับเป็นตัว SDA เลยที่ตัวเริ่มต้นอะไรวะทำไมมันดูหรูหราเช่นนี้นี่ก็ธรรมดาแหละอีซูของเรานะครับให้เต็มให้หนักให้จัดแบบสุดๆนะแล้วก็ตัวระบบความบันเทิงจะมีหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับพวกสมาร์ทโฟนตระกูล Android ตระกูล iOS นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้อีกต่างหากนะครับปลอดภัยเวลาที่เราถอยโจทย์นี่นะแล้วก็ตัว Air นะครับออกแบบให้มีความล้ำสมัยใช้งานง่ายนะครับเกียร์เนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับคุณจะเอาเป็นเกียร์ธรรมดาที่ขับขี่ได้เร้าใจแบบนี้นะหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็ได้นะครับซึ่งให้อัตราทดที่นุ่มเนียนแล้วก็ขับได้สนุกมากๆเลยเดี๋ยวคุณก็เลือกเอานะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์นะครับตัวเกรด S รุ่นนี้ยังไม่มี 3.0 มาให้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเป็นเครื่อง 1,900cc แล้วก็350นิวตันเมตร150แรงม้าข้อดีของการใช้เครื่องรุ่นนี้นะคือมันปล่อยมลพิษออกมาสู่ท้องถนนนี่น้อยมากเลยมันส่งผลดีต่อเราแล้วก็ลูกหลานในอนาคตแหละไม่ค่อยมีมลพิษเท่าไหร่แล้วก็ภาษีนะครับก็2,495บาทแค่นั้นเองเอ้าโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ